สวัสดีครับที่นี่คือปากน้ำปานบุรีนะครับด้านโน้นคือเขากะโหลกห่างไป 3.5 กิโลนะครับก็จะเป็นถนนเรียบชายหาดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของหาดนเรศวรนะครับเป็นชายฝั่งนเรศวรมหาราชชายฝั่งนเรศวรมหาราชก็มีความยาว200กิโลเมตรจากแหลมผักเบี้ยไปจนถึงอำเภอบางสะพานนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแหลมผักเบี้ยถึงบางสะพาน200กิโลเมตรนะครับเรียกว่าชายฝั่งนเรศวรมหาราชเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จในหลวงร.9ครับตรงนี้เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติเรียบชายหาดนเรศวรเห็นไหมครับถนนเรียบชายหาดนเรศวรเป็นหาดนเรศวรปากน้ำปารันแสกๆร้อนก็ร้อนมาปั่นจักรยานตรงนี้เรียกแหลมเกตครับแหลมเกตปากน้ำปราดไม่ได้แวะถ่ายรูปตรงนี้สักทีด้านนี้นะครับไม่ได้แวะเคยแวะแต่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเลยนะเราต้องแวะบ้างดีเลยล้างอยู่พอดี
็ต้องถ่ายรูปบ้างปากน้ำปราณเป็นจุดที่คนแวะถ่ายรูปเยอะที่สุดนวด250บาท2ชั่วโมง400ก็ปากน้ำปราณจริงๆควรจะมาตอนเย็นๆนะแต่นี่มาโหกลางวันแดดจัดมากเลย
ปราดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นลานการแสดงเราจะเลี้ยวเข้าไปถนนเพชรเกษม